าดีกันแล้วหนุ่มกรรชัยถึงกับลั่นแฟนๆรายการพร้อมใจกินอาหารหมาจากกรณีวันนี้28สิงหาคมรายการโหนกระแสนำเสนอประเด็นสามีช้ำรักแต่งงานได้3วันถูกภรรยาขอเลิกฝ่ายหญิงโตอีกมุมเถียงไปเถียงมาคืนดีกันโดยได้นัดกันมาเปิดใจเคลียร์กันผ่านรายการจนกระทั่งล่าสุดเมื่อคืนดีกันทางด้านหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการโพสต์คลิปช่วงนาทีสามีร้องไห้มีภรรยาปลอบไม่ห่างพร้อมระบุข้อความว่าผัวร้องไห้เป็นลมส่วนเมียดูแลเขาดีกันแล้วครับส่วนแฟนๆรายการโหนกระแสเมื่อสักครู่พร้อมใจกันแดกอาหารหมานะครับนำทีมแดกโดยครูใหญ่แฮชแท็กไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นกันเลยทีเดียว